วิกฤตภาพลักษณ์ก้าวไกลคุกคามทางเพศฉุดขาคือมันไม่ใช่แค่วิกฤตภาพลักษณ์นะมุมมองผมนะมันมาจากการกระทำอ่ะที่มันเป็นเหตุนะแล้วมันมาโป๊ะมันย้อนแย้งกับนโยบายของพรรคอ่ะมันจะต้องเร่งในการสอบแถลงเอาผิดลงโทษเพราะปัญหามันเกิดขึ้นจริงมันไม่ใช่เกิดจากการสาดโคลนก็เลยต้องไปล้างโคลนไม่ใช่สโลแกนพรรคเพื่อไทยว่าไงมังกรเขาใช้ว่าพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนแล้วมาในยุคคุณอุ๊งแกก็ใช้ว่าคิดใหญ่ทำเป็นไอ้สโลแกนพรรคก้าวไกลอ่ะพี่สโลแกนพรรคก้าวไกลเนี่ยปัจจุบันเท่าที่พี่ดูแล้วเนี่ยเมาสุราบ้ากามคุกคามประชาชนแล้วล่าสุดจริงเนี่ยคือเลือกก้าวไกลได้ดีโด้ฟรีจากภาษีประชาชนแล้วก็อานนท์ก็ยังเล่าเหตุการณ์นะครับเมื่อคืนก่อนที่พบผู้กระทำความผิดหมิ่นสถาบันไปนั่งบนป้ายศาลอาญาใกล้พระบรมฉายาลักษณ์และนั่งอยู่บนคำทรงพระเจริญสกู๊ปการเมืองของไทยโพสต์หน้าหนึ่งวิกฤตภาพลักษณ์ก้าวไกลคุกคามทางเพศฉุดขาแล้วก็มีภาพประกอบนะเป็นภาพทีมบริหารพรรคแล้วก็บุคคลที่กำลังถูกสอบอยู่นะคือมันไม่ใช่แค่วิกฤตภาพลักษณ์นะมุมมองผมนะวิกฤตภาพลักษณ์นี่มันมาทีหลังมันมาจากการกระทำอ่ะที่มันเป็นเหตุนะนะแล้วมันมาโป๊ะมันย้อนแย้งกับนโยบายของพรรคอ่ะที่พยายามสร้างภาพไว้ไอ้ตรงนี้แหละที่มันเป็นปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นจะแก้ปัญหาได้มันไม่ใช่ไปแก้ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ไงมันไม่ใช่แก้ด้วยการต้องสปินข่าวไปเยอะๆนะต้องให้สื่ออย่างเดอะสแตนดาร์ดช่วยเปิดประเด็นมาว่าเป็นการดิสเครดิตแคมเปญอะไรเงี้ยหรือจะเรื่องนำเสนอแค่มุมด้านดีมันจะต้องเร่งในการสอบแถลงเอาผิดลงโทษเห็นไหมเพราะปัญหามันเกิดขึ้นจริงมันไม่ใช่เกิดจากการสาดโคลนก็เลยต้องไปล้างโคลนไม่ใช่มันเกิดจากตัวตนเนื้อในที่มันเริ่มโผล่ออกมาก็คือการกระทำเลยนะช่วงเลือกตั้งเนี่ยบางคนประชาชนยังไม่ได้รู้เลยว่าเป็นใครว่านอนปลายตีนยังไงก็ไม่รู้ประวัติผลงานยังไงก็ไม่ได้ศึกษาแต่เห็นว่ามันเป็นกระแสก็เลือกมาด้วยความไว้ใจด้วยความให้โอกาสแต่พอพี่น้องประชาชนให้โอกาสแล้วพฤติการมันมาโผล่ทีหลังไงทีเนี้ยโป๊ะไอ้ที่เคยเห็นเหลืองๆนึกว่าทองผ่องอำไพที่ไหนได้เอาจมูกไปใกล้เหม็นชิบหายเลยมันเป็นซะอย่างนี้ไงมันไม่ใช่วิกฤตภาพลักษณ์อย่างเดียวนะมันเกิดจากการเอ้ยได้เห็นความจริงที่ก่อนหน้านี้มีการปั่นกระแสเครือบเอาไว้ปกปิดเอาไว้แล้วมันเริ่มหลุดล่อนไปเรื่อยๆเราจึงเห็นหลายกรณีเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือจัดการตามความเป็นจริงถ้าพรรคก้าวไกลจริงใจจริงเอาใครผิดก็เอาออกไปเลือกตั้งใหม่ก็เลือกตั้งแล้วส่งคนเลือกตั้งลงไปใหม่ถ้าตัวเองคิดว่าตัวเองดีจริงเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็เลือกคนอื่นเข้ามาอีกหรือแม้กระทั่งนะน้องกับมองถึงว่าพรรคไหนนะที่อย่างเนี้ยขาดคุณสมบัติทำให้มีการเลือกตั้งใหม่พรรคนั้นไม่มีสิทธิ์ส่งผู้สมัครลงอีกได้ไหมมันจะเข้มข้นมากขึ้นในการคัดกรองนะต้องไปแก้รัฐธรรมนูญใช่ต้องไปแก้ควรแบบนั้นจะได้ไม่เสียงบเสียเงินประชาชนเนี่ยถ้าเกิดเห็นด้วยก็ต้องคิดพิจารณาใช้ดุลพินิจของท่านเองอ่ะก็อย่าไปเลือกไม่งั้นก็กลายเป็นว่าเอาก็ปล่อยมาเอาคนนี้ไม่ผ่านพักเดิมส่งลงอีกเอาก็เลือกพักเดิมอีกคนใหม่มาอีกอันนี้ในมุมของไทยโพสต์วิกฤตภาพลักษณ์ก้าวไกลคุกคามทางเพศฉุดขาเพราะประเด็นเรื่องคุกคามทางเพศเนี่ยเยอะเหลือเกินนะส่วนเคสามถุยนะอันนี้เอฟซีเพื่อไทยเขามองเรื่องภาพลักษณ์ของก้าวไกลยังไงมองเรื่องภาพลักษณ์เหมือนกันนะเดี๋ยวลองไปดูมุมมองของเคสามถุยฮะพี่เคพี่ว่าไอ้สโลแกนพรรคเพื่อไทยว่าไงสโลแกนพรรคเพื่อไทยเนี่ยเมื่อก่อนเขาใช้ว่าพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนแล้วมาในยุคคุณอุ๊งแกก็ใช้ว่าคิดใหญ่ทำเป็นนี่คือสโลแกนพรรคเพื่อไทยแล้วไอ้สโลแกนพรรคก้าวไกลอ่ะพี่สโลแกนพรรคก้าวไกลเนี่ยปัจจุบันเท่าที่พี่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเมาสุราบ้ากามคุกคามประชาชนแล้วล่าสุดจริงๆเนี่ยคือเลือกก้าวไกลได้ดีโด้ฟรีจากภาษีประชาชนโอ้โหนี่ใส่ไม่ยั้งเลยนะสโลแกนสโลแกนใหม่อ่ะฮะ
เท่าที่ดูนะแกบอกเท่าที่ดูมันชัดเจนเออแล้วก็ล่าสุดในแฟนเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็ได้มีการแจ้งข่าววันนี้นะก็คือ17ตุลาคมฮะศาลนัดฟังคำพิพากษานะสมยศเบญจานัชนนคดีดูหมิ่นศาลฮะย้ำนะยังไม่ใช่คดี112นะคดีดูหมิ่นศาลเบญจาเนี่ยจะต้องเป็นปลายเดือนนะที่จะเป็นเรื่องคดี112นะส่วนคดีดูหมิ่นศาลเนี่ยก็เป็นคดีย่อยออกมาค่ะเห็นไหมแล้วก็อาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์เมื่อวานนี้โพสต์เฟซบุ๊กนะว่าได้อ่านตรวจสำนวนคดีมาตรา112ให้ตำรวจไปได้1คดีนะแล้วก็เหลืออีก1คดียังไม่ได้อ่านตรวจให้พนักงานสอบสวนแล้วก็พรุ่งนี้ไปศาลเป็นพยานคดี112อีก1คดีวันศุกร์ไปอีก1คดีรวมแล้วสัปดาห์นี้อานนท์ต้องทำงานเกี่ยวกับคดี112เนี่ย5คดีเดือนนี้คดีมาตรา112นะเยอะมากเพราะสำนวนเก่าๆที่ให้การในชั้นพนักงานสอบสวนเริ่มทยอยขึ้นศาลไงแล้วก็มีคดีใหม่ๆทยอยเข้ามาบ้างแต่ไม่มากเมื่อเทียบกับช่วงที่ไปดีเบตกับรุ้งฝั่งสามกีบเริ่มหมดตัวละครเล่นและเริ่มมีการติดคุกจริงๆเช่นทนายอานนท์นะที่ทำผิดซ้ำซากจนศาลไม่ให้ประกันอันนี้อาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์แย้มฮะอย่างที่ท่านผู้ชมติดตามท็อปนิวนี่จะทราบหลายๆคดีเนี่ยจะเริ่มไต่สวนเสร็จนะแล้วก็เริ่มอ่านคำพิพากษาแม้กระทั่งคดีของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะก็เข้าใจว่าไต่สวนเสร็จแล้วแต่เราเนี่ยไม่ใช่คู่กรณีเลยเลยยังไม่ทราบว่านัดอ่านคำพิพากษาเมื่อไหร่นะคุณธนาธรอย่างเงี้ยระดับบิ๊กๆนะทนายอานนท์คดีแรกไปแล้วนะ112เหลืออีก13คดีคิดดูอานนท์นำพาเนี่ยนะอานนท์นำพาแล้วเมื่อวานเนี่ยศาลอุทธรณ์ไม่ให้ประกันตัวนะก็เพราะว่าเห็นว่ามีคดีหลายคดีมากนะแล้วก็โทษนี่ก็หนักด้วยแล้วก็พฤติการเนี่ยมันรุนแรงศาลก็ไม่ให้ประกันตัวทนายอานนท์นำพาส่วนอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ชื่ออานนท์เหมือนกันนะแต่คนละขั้วเลยอันนี้เป็นพยานที่พนักงานสอบสวนเนี่ยให้เป็นพนักงานพยานผู้เชี่ยวชาญนะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมไทยยังต้องติดตามต่อบางคดีศาลก็ยกฟ้องนะไม่ใช่ทุกคดีผิดนะฮะบางคดีลงโทษนะแต่ว่าโทษจำคุกรอลงอาญาก็มีตามพฤติการหนักเบาต่างกันออกไปวันนี้พวก3นิ้วนะฮะได้โพสต์ Facebook นะครับ17ตุลาคมศาลนัดฟังคำพิพากษา3นักกิจกรรมสมยศเบญจานัชชนนคดีดูหมิ่นศาลนะอันนี้คดีดูหมิ่นศาลเพราะไปชุมนุมเมื่อ30เมษายนเมื่อ2ปีก่อนนะปี64ที่หน้าศาลอาญาเรียกร้องสิทธิประกันตัวผู้ต้องหาคดีมาตรา112นะครับไปชุมนุมแล้วไม่ไปชุมนุมเปล่าไปชุมนุมแล้วไปก่อความวุ่นวายขึ้นก็โดนคดีไปนะครับในครั้งนั้นศาลเคยตัดสินว่าเบญจาและณัชชนนมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลไปแล้วนะครับและถ้าวันนี้นะครับศาลพิพากษานักกิจกรรมทั้ง3ว่ามีความผิดศาลอาจจะเพิ่มโทษให้สมยศเนื่องจากเคยต้องโทษจำคุกในคดี112และกระทำผิดภายใน5ปีหลังพ้นโทษนะครับอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์นะครับ ได้โพสต์ Facebook เมื่อวานอ่านตรวจสำนวนคดีมาตรา112ให้ตำรวจไปได้1คดีวันนี้อ่านตรวจสำนวนคดีมาตรา112ไปอีก1คดีเหลืออีก1คดียังไม่ได้อ่านตรวจให้พนักงานสอบสวนพรุ่งนี้มีไปศาลนะครับเป็นพยานคดีมาตรา112 1คดีและวันศุกร์มีไปศาลเป็นพยานอีก1คดีรวมแล้วสัปดาห์นี้อานนท์ต้องทำงานเกี่ยวกับคดีมาตรา112ทั้งหมด5คดีครับเดือนนี้คดีมาตรา112เยอะมากจริงๆน่าจะเพราะสำนวนเก่าๆที่ให้การในชั้นพนักงานสอบสวนเริ่มทยอยขึ้น3ในขณะที่คดีใหม่ๆก็ยังมีทยอยเข้ามาบ้างแม้จะไม่มากนักเมื่อเทียบกับช่วงที่ไปดีเบตกับน้องรุ้งฝั่ง3กีบเริ่มหมดตัวละครเล่นและเริ่มมีการติดคุกจริงๆเช่นทนายอานนท์นำพาที่ทำผิดซ้ำซากจนศาลท่านไม่ให้ประกันแล้วนะครับเมื่อวานนี้ศาลอุทธรณ์ยกคำร้องที่ขอประกันตัวอานนท์นำพานะฮะ
ศาลก็ยกคำร้องก็คือไม่ให้ประกันนะครับไม่ให้ประกันเพราะเกรงว่าจะหลบหนีนะครับนี่แล้วก็สปปส.นะครับกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันและนักรบเลือดสีน้ำเงินปกป้องราชบัลลังก์ไปแจ้งความสน.ผลโยธินเอาผิดบัสบาสนะบัสบาสซึ่งไปนั่งบนป้ายศาลอาญาซึ่งมีพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่10นะครับเข้าข่ายผิดมาตรา112นะครับทางด้านของกลุ่มสปปส.นำโดยอานนท์กลิ่นแก้วนะครับก็ไปแจ้งความไปแจ้งความบัสบาสนี่คือนายมงคลถีระโคตรฮะแล้วก็อานนท์ก็ยังเล่าเหตุการณ์นะครับเมื่อคืนก่อนที่พบผู้กระทำความผิดหมิ่นสถาบันไปนั่งบนป้ายศาลอาญาใกล้พระบรมฉายาลักษณ์และนั่งอยู่บนคำทรงพระเจริญนะ นี่เขาก็ไปแจ้งความนะ